นี่คือปอดพระเอกของเราปอดเป็นคนต่างจังหวัดมาแต่กำเนิดเหมือนที่ปอดเลือกมาทำงานที่กรุงเทพแล้วเรื่องแปลกๆก็เริ่มต้นขึ้นวันไหนเอ็งได้ทำงานที่กรุงเทพเอ็งจะมีหางงอกออกมาจากก้นกรุงเทพก็มีเรื่องดีๆอยู่บ้างเหมือนกันนาฬิกาที่กรุงเทพมักจะเดินเร็วกว่านาฬิกาที่บ้านนอกหลังจากนั้นป๊อตก็ได้งานเป็นรปภ.ที่บริษัทแห่งหนึ่งป๊อตจะประหม่าทุกครั้งที่ต้องอยู่ในลิฟต์2ต่อ2กับคนอื่นยกเว้นเมื่อป๊อตได้อยู่กับจินวันหนึ่งความฝันของจินจะเป็นจริงจินก็อาจจะกลายเป็นคนพิเศษจินใส่เสื้อสีฟ้าแล้วสวยจังป้าจินก็ใส่สีฟ้าของจินทุกวันในใจไม่เคยมีผู้ใดจนความรักเธอเข้ามาทำให้ดวงตา